ที่มาขอค่านมค่าหวยค่าแพมเพิร์สค่าข้าวสารบล็อกออกไปก่อนเพราะถึงเวลาช่วยถึงเวลาแจกช่วยเองแต่ถ้าขอพร่ำเพื่ออ่ะเล่าเหตุการณ์วันนี้เลยเล่าเหตุการณ์วันนี้เลยคือแม่กับลูกอยู่ในบ้านแล้วมีคนนะคะ4คนพ่อแม่ลูกมาจากปทุมธานีนั่งแท็กซี่มาที่บ้านตั๊กถึงหน้าบ้านเลยจ้ะถึงหน้าบ้านเลยและลงจากแท็กซี่กดกิ่งหน้าบ้านตั๊กไม่เคยรู้จักเขานะคะไม่เคยรู้จักเลยกดกิ่งหน้าบ้านและพูดว่าให้ตั๊กไปปลดหนี้ให้เขาหน่อยนะคะให้ไปปลดหนี้ให้เขาหน่อยเพราะเขาเอารถไปจำนำเถื่อนช่วยปลดหนี้ให้เขาหน่อยตั๊กบอกแม่ตั๊กประโยคคำนึงว่าถ้าวันหลังใครที่ละเมิดสิทธิส่วนตัวมายันหน้าบ้านแล้วมาขอให้ปลดหนี้ให้ถามจริงว่าตอนสร้างหนี้กูรู้เรื่องไหมกูก็ไม่รู้เรื่องสุดของคดีแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียร์ค่ะที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงกำลังติดตามแล้วก็ให้ความสนใจค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะทางตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะได้นำตัวแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียร์มาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันนำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการและล่าสุดก็ต้องบอกว่าค่ะโดนแฉอีกแล้วสำหรับแม่ตั๊กค่ะเพราะว่ามีแม่บ้านค่ะที่เคยทำงานร่วมกันที่บ้านของแม่ตั๊กออกมาแฉว่าโดนแม่ตั๊กค่ะไล่ตะเพิดออกมาแถมยังมีคำพูดของเขาค่ะว่าถ้าตบคนแก่เนี่ยจะผิดไหมจนทำให้หลายคนค่ะไม่พอใจค่ะเนื้อเรื่องราวนี้ค่ะทางด้านอดีตแม่บ้านของแม่ตั๊กค่ะบอกว่าตนเองได้ทำงานให้กับบ้านของแม่ตั๊กแล้ววันนั้นมีการจัดเลี้ยงปีใหม่ค่ะซึ่งก็มีการแจกเงินให้กับพนักงานแม่บ้านคนงานคนสวนคนขับรถก็คือแต่ละคนก็ได้ไม่เท่ากันแล้ววันนั้นค่ะคุณป้าเขาก็เล่าว่าเขาค่ะไปเก็บหมาที่บ้านอีกหลังนึงของแม่ตั๊กแล้วทีนี้ค่ะแม่ตั๊กก็มีการโทรหาคุณป้าซึ่งโทรไม่ติดเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณจึงทำให้ติดต่อกันไม่ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณป้าเนี่ยก็ได้นั่งรถกลับมาที่บ้านของแม่ตั๊กที่มีการจัดเลี้ยงค่ะและทางท่านแม่ตั๊กเองก็ตามไปหาคุณป้าที่บ้านหลังที่เขาไปเก็บหมาเช่นเดียวกันซึ่งเอาง่ายๆค่ะก็คือทั้งแม่ตั๊กแล้วก็คุณป้าเนี่ยเขาสวนทางกันก็คือเขาไม่เจอกันแล้วพอมาเจอกันที่บ้านที่มีการจัดงานเลี้ยงเนี่ยแม่ตั๊กก็โกรธคุณป้ามากๆเพราะว่าคุณป้าโทรหาแล้วไม่รับสายค่ะเขาก็ถามว่าทำไมคุณป้าถึงไม่รับโทรศัพท์เขาซึ่งคุณป้าก็เลยตอบกลับไปว่าโทรศัพท์ของคุณป้าเนี่ยไม่มีสัญญาณและหลังจากนั้นก็ต้องบอกว่าแม่ตั๊กค่ะโกรธคุณป้าจัดแล้วก็ไล่คุณป้าออกในทันทีซึ่งพอคุณป้าอธิบายค่ะทางด้านแม่ตั๊กเนี่ยก็ไม่ฟังแล้วก็ไล่ให้คุณป้าออกจากงานแล้วก็ออกจากเลี้ยงนั้นไปทันทีแล้วก็มีคำพูดค่ะที่แม่ตั๊กเนี่ยพูดกับคุณป้าว่าถ้าตบคนแก่เนี่ยจะผิดไหมแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณป้าเขาก็ได้ออกจากบ้านแม่ตั๊กไปแล้วจนปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาทำงานที่บ้านแม่ตั๊กแล้วหลังจากที่โดนไล่ออกก็เรียกได้ว่าค่ะเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนเนี่ยได้ฟังแล้วก็รับไม่ได้เลยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์